กำลังรับฟังรายการชาย Alike Podcast แสงส่องวรรณกรรมโดยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยนำเสนอทุกวันจันทร์พุธศุกร์ทางช่อง YouTube Thai Writer ดำเนินรายการโดยชัยจักรทวยุทธานนท์สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับพบกับรายการชาย Alike Podcast แสงส่องวรรณกรรมโดยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยอีกครั้งนึงนะครับคุณผู้ฟังครับนักเขียนที่จะมาพูดคุยกับเราในวันนี้เนี่ยต้องถือว่าเป็นบุคคลคุณภาพอีกท่านนึงนะครับท่านคงจำได้ครับพี่สัจภูมิละออหรือพี่ทินนะครับมาพูดคุยกับเราแล้วในเทปหนึ่งนะครับวันนี้ครับพี่ทินสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตนะครับต้องแสดงความยินดีด้วยนะครับเป็นด็อกเตอร์สัจภูมิละออแล้วนะครับตอนนี้ในวันที่เราบันทึกเสียงอยู่เนี่ยพี่ทินยังไม่ได้เข้าพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรนะครับแต่อีกไม่นานครับไม่กี่วันข้างหน้าเนี่ยพี่ทินก็จะเข้าสู่พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแล้วนะครับแต่ในฐานะที่เป็นวิชาการตอนนี้เนี่ยพี่ทินก็ถือว่าสำเร็จการศึกษาเรียบร้อยนะครับเป็นดุษฎีบัณฑิตเรียบร้อยแล้วและเรื่องที่พี่ทินทำวิทยานิพนธ์ครับท่านผู้ฟังครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆอย่างที่เห็นจากปกของรายการตอนนี้นะครับมองวรรณกรรมผีเขมรในทางวิชาการนะครับตรงนี้เนี่ยต้องถือว่าเป็นการเปิดมุมมองใหม่เปิดโลกทัศน์ใหม่เปิดพรมแดนความรู้ใหม่ให้กับคนไทยเรามากเลยนะครับว่าประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงอย่างเขมรหรือกัมพูชาเนี่ยนะครับก็มีความเชื่อเรื่องผีเหมือนหรือต่างกับเรายังไงแล้วผีของเขาเนี่ยมีรายละเอียดอะไรที่น่าสนใจบ้างแล้วมันสะท้อนวิธีคิดสะท้อนมุมมองของผู้คนอย่างไรนะครับตอนนี้เราจะไปคุยกับพี่ทินหรือดร.สัจภูมิละออซึ่งตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีครับพี่ทินครับครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านแล้วก็สวัสดีคุณต้นด้วยครับครับขอบคุณนะครับพี่และเบื้องต้นต้องแสดงความยินดีกับดร.ท่านปัจจุบันด้วยนะครับครับผมขอบพระคุณมากมากเลยครับขอบคุณมากเลยครับผมเป็นวิถีของการศึกษานะครับทีนี้ในเรื่องของการศึกษาเนี่ยผมก็คือมีความรักในเรื่องของการเรียนรู้นะครับเพราะว่าตอนเด็กเนี่ยเหมือนกับว่ามันเหมือนจะมีแรงกดดันอะไรบางอย่างก็คือว่าสังคมบ้านนอกที่ผมอยู่ก็คือโรงเรียนมันมีแค่ตอนที่ผมเรียนเนี่ยมันก็มีแค่ป.4แล้วทีนี้ก็ขยายโอกาสมาเริ่มขยายโอกาสมาชั้นป.7ทีหลังแต่ว่าผมก็มีโอกาสได้เรียนแค่ชั้นป.4แล้วผมไปเลี้ยงวายอยู่หลายปีนะครับครับผมแล้วกลับมาเรียนกศน.แล้วก็มาสอบเทียบแล้วก็จนกระทั่งได้เรียนภาคปกตินะครับแล้วจนกระทั่งต่อมาทำงานแล้วก็ใจเราก็ยังอยากจะเรียนรู้อยากจะอะไรอยู่มากมายดังนั้นเองผมก็เลยตัดใจระหว่างที่ผมทำงานปลีกเวลาได้เนี่ยผมก็เลยลองไปสอบดูเข้าคณะโบราณคดีศิลปากรแล้วก็ปรากฏว่าเข้าได้ก็ได้เรียนปโทแล้วก็ต่อมาจบแล้วก็ทำงานไปด้วยนะครับเสร็จแล้วไปสอบอีกก็ภาคปกติแล้วครับแต่ก็ใส่เวลาได้ก็เลยปอเอกอีกครั้งหนึ่งทีนี้ปอเอกนี่แหละเป็นที่มาของที่ทำวิทยานิพนธ์ที่เราจะพูดถึงกันวันนี้ก็คือผมทำวิทยานิพนธ์ปอเอกเรื่องภาพสะท้อนทางสังคมและกลวิธีในการนำเสนอในเรื่องเล่าผีเขมรเพราะว่าที่ผมทำเรื่องนี้ผมมองว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเรามองถึงสังคมเขมรหรือกัมพูชาเนี่ยนะครับผมมีอะไรบ้างที่มันเด่นๆหนึ่งก็คือในเรื่องของโบราณสถานต่างๆที่เราไปเที่ยวกันนะครับนครวัดนครธมผู้ฟังหลายท่านอาจจะเคยได้ไปเยือนได้ไปเห็นแล้วนะครับก็อันนั้นผมก็เคยได้เขียนหนังสือเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กไปแล้วทีนี้มีอะไรอีกบ้างก็มองในเรื่องของสังคมการเมืองซึ่งมีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์มีกิลลิ่งฟิฟประมาณนี้ครับก็มีกระจัดกระจายก็มีคนศึกษาเรียนรู้กันไปเยอะพอสมควรนะครับดังนั้นเองผมก็มองเฮ้ยมันมีอีกอันหนึ่งมันมีอีกเรื่องหนึ่งที่คนไม่สนใจอย่างจริงจังอาจจะมีการศึกษาบ้างแต่ก็ไม่ได้ลงลึกกันนะครับก็คือเรื่องเขมรนะครับใช่แล้วก็คุณต้นครับผมว่าเฮ้ยตรงนี้อ่ะมันเป็นเรียกว่าอะไรมันเป็นจุดหนึ่งช่องหนึ่งช่องโหว่ช่องหนึ่งซึ่งเราน่าจะไปเติมเต็มในส่วนนี้แล้วก็ปรึกษาอาจารย์ว่ามีความเป็นไปได้แค่ไหนอย่างไรถ้าเกิดว่าเรียนปอเอกทำดุษฎีบัณฑิตแต่ว่าทำวิทยานิพนธ์เรื่องผีเนี่ยเขาบอกได้เลยเพราะว่าตัวเทคเนี่ยเราจะต้องอ่านตัวเทคก็คือข้อมูลเนี่ยเราจะต้องอ่านข้อมูลจากภาษาเขมรแล้วก็เราก็แปลมาทั้งหมดนะครับก็คือว่าครั้งนี้ที่ผมทำเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยผมยื่นกับอาจารย์ว่าขอนิยายนี้ภาษาเขมรเขาเรียกปรมโลกนะครับซึ่งเรื่องปรมโลกเนี่ยคนไทยในอดีตก็เคยใช้มานะครับใช่ครับครับปัจจุบันนี้นะว่านิยายของกัมพูชาเนี่ยเขาเรียกเรื่องปรมโลกบอกว่าเอาเรื่องผีเนี่ยเป็นนิยายสัก10เรื่องอาจารย์ว่าจะได้ไหมเขาบอกพี่ปอเอกมันต้องบิ๊กบึ้มกว่านั้นโอ้สิบไม่พอใช่ไหมพี่ไม่พอครับต้องอาจารย์เขาบอกว่างี้
เอางี้ก็แล้วกันเธอไปแปลมาน่ะ100เรื่องร้อยเรื่องผีเนี่ย100เรื่องเนี่ยก็ทั้งเรื่องเปรงเรื่องเปรงนี่ก็คือเป็นเรื่องที่เป็นนิทานพื้นบ้านเขมรนะครับครับเรื่องเปรงแล้วก็เป็นนิทานนิทานนี่เขาเรียกนิเตียนก็คือนิทานของเรานี่แหละแล้วก็มีเรื่องสั้นเรื่องสั้นแล้วก็นิยายรวมมาทั้งหมดเนี่ยก็รวมกันแล้วทั้งหมดเนี่ยคือ100เรื่องแต่แปลนี่ก็คือเราแปลทุกนั้นจริงแต่ว่าพอเราถึงเวลาเนี่ยเราจะต้องนำเรื่องย่อเนี่ยเอามาใช้แต่เอามาใช้ในเป็นตัวบทด้วยแล้วก็นำตัวข้อมูลที่เราจะต้องนำมาวิเคราะห์วิจัยอ่ะด้วยดังนั้นเองก็คือต้องแปลค่อนข้างจะละเอียดเลยนะครับแต่แล้วทุกเรื่องนี้ก็ต้องสรุปเรื่องย่อไว้ด้วยที่ได้เอาไว้ใช้นะครับดังนั้นเองก็ว่าเนี่ยก็ผมก็ใช้เวลาเกือบ4ปีนะครับสำหรับวิทยานิพนธ์เนี่ยนะครับก็ได้มานะครับภาพสะท้อนทางสังคมและกลวิธีการนำเสนอในเรื่องเล่าผีเขมรที่นี่เรื่องผีเขมรเป็นเรื่องที่น่าสนใจยังไงทำไมอาจารย์เขาอนุมัติได้ก็เดี๋ยวก็เราจะเล่ากันไปเราเริ่มจากปูพื้นนิดหนึ่งนะครับก็คือในเรื่องผีนะครับคนไทยเรียกผีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผีหัวขาดผีกองกอยผีขโมดผีอะไรอ่ะผีกระสือกระหังอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับกระหังอะไรเนี่ยใช่ผีกระสือผีกระหังเยอะแยะหมดเลยเราเรียกอย่างนั้นนะครับเราเรียกพวกนั้นว่าผีทั้งหมดใช่ไหมครับเราเรียกว่าผีแล้วก็นอกนั้นก็จะเป็นชื่อชนิดของผีแต่ว่ากัมพูชาเนี่ยเขาเรียกผีเนี่ยว่าขโมดเรียกว่าคำว่าขโมดคำเดียวคือไม่ว่าจะเป็นผีกองกอยผีหัวขาดผีตายโหงผีป่าผีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยครับเขาเรียกว่าขโมดแต่ว่าคำว่าขโมดในภาษาไทยเราเนี่ยมันหมายถึงผีชนิดเดียวใช่ครับเป็นผีชนิดเดียวที่ออกหากินยามค่ำคืนแล้วอาจจะอยู่ในพื้นที่ที่ดินนี้ที่มีน้ำแฉะอะไรแล้วก็เห็นเป็นแสงเรืองๆเป็นแสงเป็นประกายมาเนี่ยนั่นแหละคนไทยเรียกผีนั้นว่าผีขโมดแต่เขมรเนี่ยคำว่าขโมดของเขาคือผีทุกชนิดเลยนั่นแหละคือเขาเรียกรวมๆว่าขโมดแต่ก็มีแยกๆไปแต่ละชนิดไปอีกอย่างหนึ่งอันนี้ทำฟังเข้าใจเป็นเบื้องต้นก่อนว่าคำว่าผีกับคำว่าขโมดของเขมรเนี่ยนะครับก็จะต่างกันจะต่างกันนะครับทีนี้พูดถึงไปชนิดของผีนะครับชนิดของผีของเขมรเดี๋ยวผมพูดถึงเรื่องชนิดของผีไปแล้วก็อธิบายแต่ผีแต่ละชนิดไปคร่าวๆพอนะครับได้ครับพี่ครับถ้าอธิบายละเอียดนะครับถ้าอธิบายละเอียดแต่ว่าก็คืออันจะดึกดื่นค่อนคืนก็อาจจะไม่จบไม่จบนะฮะครับก็คือเริ่มเลยนะเริ่มจากผีที่เป็นอยู่คู่กับสังคมเขมรโบราณมาก่อนเลยนะครับเรียกว่าอยู่กันมานานแล้วนะครับก็คือผีที่เขาเรียกว่าเนี้ยตาเนี่ยนี่คือเป็นผีบรรพบุรุษนะครับเรียกว่าทุกตระกูลนี่แหละครับทุกนามสกุลทุกตระกูลนี่แหละครับก็วงวานบ้านเครือเนี่ยนะครับก็จะมีเนี่ยตาประจำตระกูลอยู่แล้วก็นี่ความหมายหนึ่งแล้วเนี่ยตาอีกความหมายหนึ่งก็คือเนี่ยตาที่เป็นบรรพบุรุษของชาวเขมรแล้วก็ทำคุณงามความดีเอาไว้มากมายเลยนะครับแล้วก็ตายไปเนี่ยคนกัมพูชาหรือคนเขมรเนี่ยเขาก็จะนับถือว่าเป็นเนี่ยตานะครับอันนี้แล้วอีกประการหนึ่งก็คือเนี่ยตานะครับอีกความหมายหนึ่งก็คือที่มาของเนี่ยตาอีกประการหนึ่งก็คือเรื่องเป็นเนี่ยตานี่อาจจะเป็นจอมปลวกเป็นหินหรือว่าเป็นรูปปั้นต่างๆเนี่ยนะครับที่อยู่ในสถานที่ที่แบบที่ลึกลับนะครับที่เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับก็จะเรียกว่าเนี่ยตาเหมือนกันนะครับก็ในส่วนของเนี่ยตาก็คือเป็น1เป็นบรรพบุรุษ2ไม่ได้เป็นบรรพบุรุษแต่ว่าเป็นที่เคารพบูชาเป็นผีที่เคารพบูชาของคนทั่วไปอันนี้ครับนี่คือเนี่ยตาต่อไปก็คืออารยะหรือบ้านเราก็คืออารักษ์นั่นเองอ๋อครับผมครับอารักษ์คงจะเคยได้ยินนะครับครับครับอารักษ์นี่ก็ลักษณะคล้ายๆกันกับเนี่ยตานะครับก็เป็นผีบรรพบุรุษเหมือนกันแล้วก็เป็นผีที่ว่าดูแลครอบครัวแต่ว่าจะมีความใกล้ชิดกับเนี่ยตาอีกก็คือว่าดูแลทุกครอบครัวเลยแล้วก็บรรพบุรุษของหมายถึงว่าในตระกูลนั้นนะครับครับคนในตระกูลนั้นเมื่อเสียชีวิตไปเนี่ยส่วนหนึ่งก็ที่ยังไม่ได้ไปเกิดนะก็จะเป็นอารยะหรืออารักษ์นี่นะครับครับดูแลคนในคนในครอบครัวในตระกูลของตัวเองว่าใครทำผิดจารีตประเพณีอะไรก็จะลงโทษนะครับแต่ถ้าเกิดว่าทำความดีก็จะช่วยส่งเสริมให้ครอบครัวนั้นเป็นสิริมงคลเป็นลักษณะนี้นะครับก็คืออารยะหรืออารักษ์นี่นะครับ
นี่คือชนิดที่สองนี่เป็นยังเป็นผีบรรพบุรุษอยู่แล้วผีบรรพบุรุษที่สามก็คือเมบาจะตุมเมบาจะตุมนี่เชื่อชาวเขมรกัมพูชาเนี่ยเชื่อว่าเมบาจะตุมเนี่ยก็อยู่ในทุกตัวคนทุกคนนี่แหละคอยเฝ้าดูแลติดตามอยู่คล้ายๆกับอารยะหรืออารักษ์นั่นเหมือนกันครับเมบาจะตุมก็เป็นคนที่ดูแลเรียกว่าถ้าเกิดว่าใครทำผิดจารีตประเพณีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเมบาจะตุมนี่ก็จะทำมาทำให้เจ็บป่วยนะครับก็ต้องหาหมอมารักษาซึ่งคำว่าผู้จะที่จะมารักษาเนี่ยขั้นแรกเลยเขาจะต้องขั้นตอนที่จะไปหาคนมารักษาเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยต้องไปหาครูทายหรือว่าหมอดูก่อนว่าเฮ้ยกระทำของเนี่ยตาตนใดเกิดหรือเกิดจากการกระทำของอาริยะใดหรือว่าอาจจะเกิดจากเมบาจะตุมท่านใดเนี่ยครูอันนี้จะเป็นคนรู้เลยว่าอ๋อมาจากเมบาจะตุมเป็นคนทำนะหรือว่าอาริยะเป็นคนทำหรือว่าเนี่ยตาเป็นคนทำนะแล้วเมื่อรู้แล้วปุ๊บเนี่ยก็จะต้องทำอย่างไรก็คือจะต้องทำก็จะต้องแก้นะครับทำความผิดอะไรก็คือต้องเชิญเรียกว่าเชิญคนที่มาเข้าทรงนะครับชนรักเนี่ยมาเข้าทรงแล้วเสร็จแล้วก็มารำให้เข้าทรงแล้วก็เพื่อจะบอกให้ขอขมาลาโทษของผีบรรพบุรุษนี่แหละแล้วจะได้หายนะครับเมื่อหายแล้วเนี่ยก็จะมีพิธีหนึ่งที่เรียกว่าพิธีเลี้ยงอารักษ์นะครับก็เรียกว่าเลี้ยงผีแหละก็คือเป็นการขอขมาไปด้วยแล้วก็ขอบคุณไปด้วยที่ทำให้ลูกหลานเนี่ยได้อยู่เย็นเป็นสุขแล้วก็ได้หายจากโรคหายไข้เจ็บอ่ะนะครับครับผมแล้วก็ยังไม่จบนะครับผีบรรพบุรุษยังมีอีกตนหนึ่งนะครับแต่ผีตัวเนี้ยมันจะมีลักษณะคล้ายๆกับผีบ้านเราตรงที่ว่าบ้านเราเนี่ยเรียกว่าฝันเอ๋ยจงอยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยคำว่าที่ติดตามตัวคนทุกคนเนี่ยนะครับแต่ว่าของกัมพูชาก็ลักษณะคล้ายๆกันก็คือทุกคนเนี่ยก็จะมีปลึงเขาเรียกว่าปลึงเนี่ยนะครับปลึงเนี่ยครับหรือฝันเนี่ยถ้าแปลมาเป็นไทยคล้ายๆกับคำว่าฝันเนี่ยเขาจะมีอยู่ทุกตัวคนเหมือนกันดังนั้นเองก็เมื่อฝันหายเนี่ยนะครับเมื่อฝันหายหรือว่าทำให้ตกใจมากๆอะไรประมาณนี้ฝันหายเนี่ยหรือว่าคนใกล้ๆจะเสียชีวิตอะไรก็เป็นลักษณะนี้นะครับท่านก็จะต้องหาคนมาเรียกฝันเหมือนกันก็เรียกว่าพาวเปลึงก็คือเรียกฝันนะครับอันนี้ก็4เนี่ยผีบรรพบุรุษอันนี้แค่เริ่มต้นนะครับครับผมทั้งหมด4ตนก็อันนี้4ตนเนี่ยนะครับแล้วยังมีอีกยังมีต่ออีกแต่นี่ก็ยังไม่จบนะครับแต่ว่าผีที่เป็นผีบรรพบุรุษมี4ตนแค่นี้อ่ะผมลำดับไว้ให้แล้วไม่ต้องสับสนนะครับแล้วก็ต่อมาก็เป็นผีที่แบบอยู่กับเหย้าเฝ้ากับเรือนแล้วก็เป็นผีที่แบบคู่กับสังคมเขมรมาอีก2ตนก็คือชุมเนียงพะเตี้ยชุมเนียงพะเตี้ยนี่ก็คือเป็นผีพะเตี้ยนี่แปลว่าบ้านนะครับแล้วก็พะเตี้ยนี่แปลว่าบ้านทีนี้ชุมเนียงพะเตี้ยถ้าเกิดว่ามาแปลเป็นบ้านเราก็คือผีเรือนแต่ในสังคมกัมพูชาเนี่ยครับว่าชุมนุมตะเตี้ยนี่ก็คือเป็นผีผู้หญิงนะครับอยู่กับเฝ้ากับเรือนเนี่ยนะครับแค่บทบาทก็คล้ายๆกับผีไทยแต่ว่าของคนไทยนะครับท่านผู้ฟังครับของคนผีไทยที่เป็นผีเรือนเนี่ยเราไม่ได้ระบุว่าเป็นเพศหญิงหรือเพศชายใช่ครับสังคมกัมพูชาหรือสังคมเขมรเนี่ยระบุไว้เลยว่าชุมเนียงนี่แปลว่านางนะครับก็คือนางที่บ้านอยู่กับเฝ้ากับเรือนนี่ก็เป็นคนที่แปลบ้านเรือนั่นเองนะครับก็อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เดี๋ยวผมยกมีตัวอย่างที่เกี่ยวกับเรื่องผีต่างๆเหล่านี้ให้ฟังนะครับอีกตนหนึ่งนะครับมะเร็งกองเวียวเนี่ยมะเร็งกองเวียวเนี่ยเดิมเนี่ยเป็นผีป่านะครับชื่อเท่มากเลยนะครับมะเร็งกองเวียวเดิมเนี่ยเป็นผีป่ารูปร่างหน้าตาของมะเร็งกองเวียวเนี่ยก็คล้ายๆกับกุมารทองบ้านเรากุมารทองเป็นเด็กผมจุกตัวเล็กๆครับผมแล้วแรกเริ่มเดิมทีอ่ะในตำนานของผีตนนี้เป็นผีที่เลี้ยงวัวเลี้ยงควายเลี้ยงช้างเลี้ยงม้าให้กับคนสังคมกัมพูชาในสมัยก่อนนู้นนะครับเรียกว่าถ้าเกิดว่าพอเราปล่อยวัวปล่อยควายหรือปล่อยช้างปล่อยม้าเข้าไปในป่าแล้วก็จุดธูปจุดเทียนบอกน้ำมรินกองเวียวนี่แหละครับให้ดูแลด้วยนะครับให้ดูครับผมครับผมแล้วเสร็จแล้วก็จะอาจจะมีการเส้นไหว้มีอะไรกันก็เป็นลักษณะนะครับอันนี้ก็คือมรินกองเวียวทีนี้มะเร็งกองเวียวเนี่ยมันเท่ตรงที่ว่าในยุคใหม่เนี่ยทั้งม้าวัวควายในสังคมกัมพูชาในสังคมบรรพกาลเนี่ยก็เริ่มลดลงไปตามลักษณะของสังคมที่เปลี่ยนแปลงดังนั้นเองถ้าเกิดว่าพวกเราชาวไทยหรือว่าไม่ไทยก็แล้วแต่ถ้าจะไปในประเทศกัมพูชาในปัจจุบันเนี้ยจะเห็นเป็นคล้ายๆกับถ้าเกิดพูดจริงก็คือเป็น
กระจาดเลยนะครับเป็นลักษณะคล้ายๆกระจาดแขวนอยู่หรือไม่เป็นบ้านขนาดเล็กๆนะเขาเรียกกระท่อมนะครับเล็กๆแขวนอยู่ที่หน้าบ้านของคนแต่ละคนในสังคมกัมพูชานี่จะมีบางบ้านมีบางบ้านไม่มีนะครับคนที่นับถือจะมีก็คือว่าแล้วจะมีรูปเหมือนกับกุมารทองหรือว่าเด็กผมจุกของเราเนี่ยอยู่ข้างในนะครับแล้วก็จะมีน้ำแดงน้ำเขียวน้ำอัดลมและบางทีก็ลูกอมนะครับเส้นไหว้ทุกวันเลยนั่นหมายความว่ามะเร็งกงเวียวไม่ได้เลี้ยงวัวเลี้ยงควายแล้วอัปเกรดขึ้นมาเรียบร้อยแล้วครับมาอยู่บ้านอ๋อมีอัปเกรดด้วยอัปเกรดมาเรียบร้อยครับผมเนื้อสังคมมันเปลี่ยนแปลงเนี่ยความเชื่อก็เปลี่ยนไปทีนี้เมื่อเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ทิ้งรากเหง้าดั้งเดิมก็คือว่าเอามะเร็งกงเวียวที่เคยดูแลสัตว์ต่างๆเคยช่วยเหลือดูแลช่างว่าวัวควายเนี่ยวัวควายก็แล้วแต่เนี่ยปุ๊บเอามาอัปเกรดขึ้นมาก็คือมานับถือเป็นผีที่บทบาทหน้าที่ของมะเร็งกงเวียวปัจจุบันนี้คล้ายๆกับนางขวักบ้านเรานะครับก็คือว่าผีที่มีให้ถ้าเกิดว่าบูชาเส้นสวงดีๆแล้วเนี่ยครับเรียกว่าไหว้ดีพลีถูกเนี่ยนะครับก็จะนำความเป็นสิริมงคลมาให้กับคนที่ดูแลเลี้ยงมะเร็งกงเวียวเนี่ยนะครับแล้วผมเคยอ่านข่าวในหนังสือพิมพ์กัมพูชาในยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับก็จะมีสัมภาษณ์นะครับคนที่เลี้ยงดูแลมะเร็งกงเวียวเนี่ยก็ปรากฏว่าเหมือนว่าเป็นความเจริญรุ่งเรืองเนี่ยขึ้นมาแบบผิดปกตินะครับสร้างฐานะได้ร่ำรวยมากจนผิดปกติเลยอันนี้เป็นความเชื่อนะครับครับดังนั้นเองเขาก็จะเลี้ยงมะเร็งกงเวียวแล้วเส้นไหว้ดูแลเป็นอย่างดีแต่ละวันเลยนะครับอันนี้ก็ทบทวนนิดนึงก็คือผีบรรพบุรุษมีเนี่ยตาอาเรียหรืออารัตนะครับไม่ว่าจะตนแล้วก็ปลึง4ตนนั้นนะครับแล้วก็ชุมเนียงประเทศกัมเรนกังเวียวเนี่ยก็คือเป็นผีที่ชาวกัมพูชาเนี่ยอยู่ในบ้านของชาวกัมพูชานะแต่ว่าบทบาทหน้าที่ต่างกันนะครับชุมเนียงประเทศดูแลบ้านอย่างเดียวแต่ว่าส่วนมะเร็งกังเวียวเนี่ยเป็นให้ความเป็นสิริมงคลต่อเจ้าของบ้านนะครับท่านผู้ฟังครับครับผมครับครับผมยังไม่จบนะครับทีนี้อีกผีอื่นๆอีกนะครับผีอื่นนี้ผมก็จะพูดไปไวๆนิดนึงเดี๋ยวเกิดถ้าเกิดร่ายยาวเกินไปเนี่ยท่านผู้ฟังอาจจะต้องรอยัน3ทุ่มนะครับกว่าจะเสร็จครับผมผีต่อผีต่อไปนี้ก็คือว่าไม่ได้เป็นผีที่อาจจะอยู่ในสังคมกัมพูชามานานก็จริงแต่ว่าเป็นลักษณะบ่อเกิดของผีที่ผมจะกล่าวต่อไปนี้ก็เป็นบ่อเกิดที่เป็นความเชื่ออย่างหนึ่งนะครับเกี่ยวกับพุทธศาสนาของเรานะครับพระพุทธศาสนาของเราเนี่ยก็จะมีความเชื่อเรื่องผีอยู่นะครับก็มีเรื่องผีในสังคมของชาวพุทธเนี่ยนะครับก็ถามว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรก็คือเชื่อว่าคนเมื่อตายแล้วเนี่ยก็วิญญาณก็จะออกจากร่างใช่ไหมครับครับผมออกจากร่างไปถ้ายังไม่ไปเกิดเนี่ยก็ต้องไปเป็นผีอยู่ก่อนครับครับเป็นผีอยู่ก่อนนะเป็นผีเรียกว่าสัมภเวสีสัมภเวสีก็คือการเป็นผีที่ยังรอดได้ที่ยังไม่ไปเกิดไปก่อนเนี่ยนะครับแต่ที่ไปเกิดแล้วแต่ยังเป็นผีอยู่ก็คือมีเปรตกับอสุรกายครับอย่างกรณีเปรตเนี่ยสาธาทำไมถึงบอกว่าเปรตเนี่ยเกิดแล้วเปรตเนี่ยนะครับตายแล้วพอตายไปแล้วคนที่ทำบาปกรรมมากเนี่ยเกิดเป็นเปรตเนี่ยคือเกิดแล้วนะครับแต่เกิดเป็นเปรตเพราะอะไรเพราะว่าเปรตเนี่ยสามารถข้ามมิติได้ก็คืออยู่ในขุมนรกด้วยแล้วก็อยู่แล้วก็กลับมาในภพภูมิเดิมกลับมาเป็นอะไรนะเป็นผีอยู่ในเรียกว่าที่อยู่เดิมเนี่ยครับผมก็คือข้ามภพก็คือโลกมนุษย์กับโลกผีนะครับครับผมข้ามไปมาได้เนี่ยเปรตนี่เขามีคุณสมบัติพิเศษในลักษณะนี้นะครับครับก็โอเคครับคือแล้วผีลักษณะนี้ก็คือถ้าสรุปนิดนึงก็คือในสังคมพุทธเขมรกับไทยเนี่ยนับถือพระพุทธศาสนามาใกล้ๆกันเหมือนกันนั่นเองผีที่มาจากพุทธก็มีสัมภเวสีมีเปรตกับอสุรกายทีนี้สัมภเวสีเนี่ยก็ดูนะครับก็มีของกัมพูชาก็มีโกนกรอกโกนกรอกนี่ก็คือบ้านเราก็คือลูกกรอกอ๋อครับผมผมจะเทียบให้ฟังเลยนะครับก็คือโกนกรอกนี่ก็คือลูกกรอกนั่นเองก็อันนี้ก็โอเคชัดเจนนะครับแล้วก็มีขโมดกำบดกอก็คือขโมดกำบดกอก็คือผีหัวขาดซึ่งในสังคมไทยก็มีใช่ไหมครับครับในสังคมไทยนี่ก็มีผีหัวขาดก็คือผีหัวขาดเกิดขึ้นจากการที่ตอนที่จะตายน่ะตอนที่ตายน่ะหัวขาดด้วย
อุบัติเหตุหรือว่าโดนฟันหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับในสังคมชาก็มองเหมือนกันแล้วก็ขโมดเดิมเจกชเวียก็คือผีกล้วยตานีนะผีตานีบ้านเรานี่นะครับโอ้ครับผมแต่อันนี้มุมนี้น่าคิดอยู่ที่ว่าเขาบอกว่ากล้วยชวาของเขาว่ากล้วยชวาแต่ของเรากล้วยตานีของเราก็เป็นผีตานีครับอันนี้เป็นเรื่องที่น่าคิดมากเลยเพราะว่าสังคมกัมพูชาแต่บรรพกาศเนี่ยติดต่อกับชวาอยู่นะครับใช่ครับอยู่และที่ในส่วนของเราเนี่ยติดต่อกับตันคำว่าตานีเนี่ยเราน่าจะเอามาจากทางใต้นี่นะครับใช่ใต้ของบ้านเราเนี่ยครับอันนี้ก็เป็นรากศัพท์ดั้งเดิมที่น่าจะมีการค้นคว้าวิจัยเชิงวิชาการโดยหาหลักฐานเอามาเสริมได้นะครับอันนี้เดี๋ยวค่อยดูค่อยๆศึกษาต่อกันไปนะครับเรื่องใครสนใจจะศึกษารากศัพท์ของว่าผีตานีกับผีเดิมเจกชเวียเนี่ยมีความเหมือนมีความแตกต่างกันอย่างไรนี่น่าสนใจมากเลยครับก็ไปผีต่อไปเลยครับขโมดไตโหงเนี่ยก็คือผีไตโหงนี่แหละครับโอ้ผมนี่ก็พูดมากมายไก่กองก็คือตายไม่เป็นปกติทั้งหลายแหละนะครับความหมายเดียวกับของไทยนะคือผีไตโหงเหมือนกันนะครับโอเคครับผมก็ต่อไปก็คือผีป่านะครับผีที่อยู่ในป่าต่อไปก็คือผีต่อไปก็คือผีเฝ้าทรัพย์บ้านเราจะเรียกว่าผีเฝ้าทรัพย์บ้านเราเรียกว่าปู่โสมเฝ้าทรัพย์ใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับบ้านเราเรียกปู่เสือผู้สมเข้าเฝ้าทรัพย์แต่ของเขาเรียกว่าผีเข้าทรัพย์เฝ้าทรัพย์อย่างเดียวนะครับต่อไปก็คือเป็นพรายกระทงเขียวนะครับพรายกันตรงเขียวก็คือพรายกระทงเขียวบอกกับท่านผู้ฟังเป็นสำหรับคนที่ไม่ได้มีความเชี่ยวชาญหรือว่าไม่มีพื้นฐานในภาษาเขมรขอบอกนิดนึงนะครับคำว่าพรายในสังคมกัมพูชาเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยหมายถึงผีที่เป็นเพศหญิงนะครับครับผมก็พรายกระทงเขียวนี่ก็คือเป็นพรายกระทงเขียวที่เป็นผู้หญิงนะครับพรายกระทงเขียวครับผมอันนี้ก็มีตำนานมีอะไรเยอะแยะเลยเดี๋ยวก็ถ้าจะเล่าเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปเอาเป็นว่าไล่ชื่อผีก่อนครับผมพรายกะลาเพิงพรายกะลาเพิงบ้านเราก็เท่ากับผีตายทั้งกลมนะครับอ๋อครับครับผมตายทั้งกลมก็คือคำว่ากะลาเนี่ยก็คือกะลาบ้านเราเนี่ยก็เรียกว่ากะลาเหมือนกันนะครับก็เรียกพร้าวเนี่ยกะลาเหมือนกันแล้วแปลว่าไฟกะลาไฟหมายความว่าผีที่ตายก็คือออกลูกตายต้องอยู่ไฟนะครับอ๋อต้องขณะอยู่ไฟครับผมครับผมครับผมแล้วทีนี้ต่อไปนะครับก็คือพรายบอนเดอร์โกนก็คือพรายก็คือผีแม่ลูกนั่นเองครับอ๋อครับผีที่หลอกพอหลอกคนเนี่ยจะหลอกแบบแพ็คทีมครับแม่ลูกด้วยครับครับครับไปไหนก็จุงลูกไปด้วยเขาเรียกผีแม่ลูกหรือผีจุงลูกเนี่ยไปไหนก็จะจุงลูกไปตลอดเวลาอันนี้ก็เป็นลักษณะของผีผู้หญิงขึ้นต้นด้วยพรายนะก็มีพรายบอมเปโกนก็คือผีกล่อมลูกอันนี้ก็คือหลอกคนด้วยการกล่อมลูกแบบแม่นาคพระโขนงของเราที่กล่อมเจ้าแดงนะครับที่กำลังอยู่นั่นแหละอันนั้นอ่ะเขาก็จะเรียกว่าที่ลักษณะของการตายของแม่นาคเนี่ยก็คือพรายกะลาเพลิงแต่ว่าลักษณะของการกล่อมลูกนะนั่นแหละหลอกโดยการกล่อมลูกเนี่ยเขาจะเรียกว่าผีกล่อมลูกหรือว่าเรียกว่าพรายเนี่ยเขาเขมรออกเสียงเป็นเปรียครับออกเสียงยากมั่งเปรียบอมโกนก็คือผีกล่อมลูกนะครับต่อไปก็คือพรายเหมือนกันเนี่ยเปรียเนี่ยพรายอาวาแซก็คือผีที่ได้รอดเนี่ยนะครับผีที่ได้รอดไปอันนี้ก็ต่อไปเลยนะครับเดี๋ยวจะเอาเวลามันจะนั่นไปก็คือต่อไปก็เป็นผีปอบนะครับผีปอบของเขมรก็มีนะครับปอบเนี่ยเขาเรียกว่าชมุกเนี่ยก็คือผีปอบแล้วก็มีกระสือด้วยกระสือก็คืออาบนะครับเขาเรียกว่าอาบภาษาเขมรนะครับกระสือแล้วก็เปรตก็เหมือนกันก็เพราะว่าไปจากสังคมความเชื่อเดียวกันก็คือพุทธศาสนาแล้วก็อสุรกายก็ลักษณะเดียวกันก็คือเชื่อลักษณะเดียวกันนะครับก็คืออสุรกายครับเป็นไงครับประมาณ20ชื่อที่บอกมานั่นแหละครับก็คือว่าเป็นผีที่ปรากฏอยู่ในสังคมเขมรนะครับเกิดขึ้นตั้งอยู่แต่ว่าไม่ได้ดับไปนะครับยังเชื่อกันอยู่อย่างมั่นคงนะครับครับผมครับทีนี้ในเรื่องของการศึกษาเรื่องผีเนี่ยนะครับก็ผมก็ทำเกือบ400หน้านะครับครับผมครับผมในวิทยานิพนธ์ทีนี้ผมก็สรุปออกมาให้ท่านผู้ฟังเนี่ยได้เข้าใจคร่าวๆนะครับว่าแท้จริงแล้วสังคมเขมรเนี่ยที่ว่าเราพอถึงเรื่องผีเรื่องไสยศาสตร์เรื่องไสยเวทต่างๆเนี่ยเรามักจะนึกถึงสังคมกัมพูชาเนี่ยทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะครับก็จริงๆแล้วในแง่ของวิชาการถ้ามองแล้วเนี่ยมันก็มีอะไรที่แฝงกว่าอยู่ในเรื่องเล่า
ของผีเนี่ยมากมายก่ายกองนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ผมศึกษาทั้งหมด100เรื่องเนี่ยก็ได้เห็นมิติอะไรต่างๆทางสังคมที่ปรากฏอยู่นะครับในเรื่องเล่าผีเขมรเนี่ยมากมายเช่นนะครับผมก็จะยกตัวอย่างให้เห็นโดยหลักกว้างๆ ว่าเอ้ยที่มันเรื่องเล่าผีเนี่ยมันเกิดมาตั้งแต่บรรพกาลเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วไม่เคยดับไปทั้งสังคมไทยสังคมบูชาแล้วก็สังคมอื่นๆก็มีเรื่องผีกันทั่วโลกเลยทำไมถึงเป็นอย่างนั้นก็คือคำตอบก็คืออยู่ว่าจริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้เรื่องราวผีเหล่านี้มันให้ประโยชน์ให้ประโยชน์อย่างไร3ประโยชน์หลักๆใหญ่ๆที่พบเนี่ยนะครับผมไม่ขอเอาหัวข้อย่อยมาก็คือว่าขั้นแรกเลยเนี่ยก็คือจะให้ความมั่นคงทางด้านจิตใจเรื่องผีเนี่ยนะครับเอ๊ะรอคนทำไมให้ความมั่นคงทางด้านจิตใจโปรดอย่าเพิ่งตัดสินใจรอคำอธิบายก่อนครับผม ครับผมก็เรื่องผีเนี่ยให้อะไรก็คือ1ให้ความมั่นคงทางด้านจิตใจ2ควบคุมพฤติกรรมคนในสังคมนะครับเรื่องเนี่ยช่วยควบคุมพฤติกรรมคนในสังคมแล้วก็3ก็คือช่วยในเรื่องของความมั่นคงทางสังคมแล้วก็ชาติบ้านเมือง3จุดใหญ่เนี่ยนะครับทำให้คนโบราณเนี่ยมีเรื่องผีนะครับแล้วก็เล่าให้เด็กๆฟังเพื่ออะไรเพื่อปลูกฝัง3ประการนี้แหละขั้นต่ำนะครับผมอันนี้เป็นขั้นต่ำในการที่จะให้เยาวชนของตัวเองเนี่ยมีความเชื่อด้านนี้เพื่อจะได้ทำความดีนั่นเองนะครับก็ข้างเดียวขออนุญาตเล่ารายละเอียดพร้อมทั้งยกตัวอย่างได้เลยครับนะครับได้เลยครับครับผมเริ่มความมั่นคงทางด้านจิตใจเนี่ยนะครับก็ความมั่นคงในด้านจิตใจนี่ก็คือว่าคนเราเนี่ยเขาเรียกว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวนะครับถ้าดูกับนะครับก็คือจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวคนเราเนี่ยคิดอย่างไรก็จะทำอย่างนั้นถ้าเชื่ออย่างไรก็จะทำอย่างนั้นซึ่งไอ้ตรงนี้ไอ้ตรงเคล็ดตรงนี้คนโบราณเนี่ยเขารู้มานานแล้วเขาจับตรงจุดนี้ได้เขาก็สร้างเขาก็ด้วยความเชื่อสมัยก่อนก็เชื่อกันนะครับว่าโดยสังคมทุกชาติทุกภาษาเชื่อว่าผีมีจริงอยู่แล้วดังนั้นเองก็คือว่าเขาก็จะเล่าเรื่องให้เด็กเนี่ยให้เด็กเนี่ยมีความเชื่ออะไรทั้งอย่างหนึ่งเนี่ยหรือว่าให้จะให้ทำอะไรความดีอะไรสักอย่างเนี่ยเขาก็ใช้วิธีการเล่าเรื่องแต่เล่าเรื่องธรรมดาเนี่ยมันไม่น่ากลัวมันไม่น่าเชื่อพอบอกว่าเป็นผีเนี่ยคนก็จะกลัวใช่คนก็จะกลัวหรือถ้าไม่กลัวก็จะทำในสิ่งที่ไม่ให้ผีเกลียดอ่ะไม่ให้ผีทำร้ายอ่ะเช่นตัวอย่างนะครับความมั่นคงด้านใหญ่ใหญ่เช่นที่ผมศึกษานะในเรื่องเล่าผีกระเบนก็มันมีหลายเรื่องนะครับแต่ขออนุญาตยกตัวอย่างมาสัก 2-3 เรื่องนะครับพอเป็นกระสายนะครับก็คือว่าอย่างเรื่องคนกับผีเป็นเพื่อนรักกันเนี่ยนะครับเรื่องคนอันนี้ผมแปลมาไม่ต้องพูดไปต้นภาษาเพราะว่ามันจะยาวนะครับเป็นคำแปลมันก็คือว่าคนกับผีเป็นเพื่อนรักกันเนี่ยเรื่องของเรื่องอันนี้ผมจะเล่าให้ฟังก็คือว่าคร่าวๆนะครับครับผมท่านผู้ฟังครับถ้าเกิดว่านั่นมันจะยาวเกินไปก็คือว่าเรื่องคนกับผีเป็นเพื่อนรักกันเรื่องเนี่ยมันมีอยู่ว่าในครอบครัวหนึ่งอยู่กลางป่านะครับอยู่กลางป่าสองสามีภรรยาอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนะครับแต่ปรากฏว่าวันหนึ่งวันดีคืนดีนะครับก็ภรรยาก็ท้องแล้วก็จะออกจะคลอดลูกครับพอคลอดลูกปุ๊บเนี่ยสามีเนี่ยเป็นคนที่กลัวผีเป็นชีวิตจิตใจเลยครับแต่สามีเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องไปตามหาหมอซึ่งเป็นอยู่ในหมู่บ้านใหญ่ไกลออกไปผ่านต้นไม้ต้นหนึ่งที่ว่าต้นไทรซึ่งล่ำลือกันมากมายว่าผีดุฉกาจกันนะครับหลอกเป็นเอาตายเลยนะครับนี้เรื่องของเรื่องก็คือเมื่อเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยขั้นแรกเลยล่ะไอ้ภรรยาก็บอกให้สามีเนี่ยไปตามหมอสามีก็เดินหายไปนิดหนึ่งก็กลับมาบอกว่าอุ้ยไม่อยู่ภรรยาก็บอกว่าอย่ามาโกหกกันโกหกกันครับนั่งอยู่หน้าบ้านน่ะแล้วก็บอกว่ากลับมาแล้วบอกว่าบอกว่าว่าไปมาแล้วแล้วก็หมอไม่อยู่หมอตำแยไม่อยู่โกหกกันชัดๆตายได้ไงจะให้เขาตายได้ไงครับอันนี้ก็รู้สึกว่าหนักนะเป็นคำที่หนักในที่สุดนะในที่สุดแล้วเนี่ยสามีก็ต้องโดนภรรยาบังคับแล้วก็บอกว่าถ้าไม่งั้นก็ตัวเองก็ต้องตายอย่างนี้อะไรประมาณนี้ก็คือด้วยรักภรรยาเนี่ยนะครับแล้วก็โดนภรรยาขู่เข็นว่าจะกลั้นใจตายหรืออะไรประมาณนี้นะครับเรียกว่า
ญาขู่แล้วเอาง่ายๆเอาภรรยาขู่เข็นเลยครับผมกลับเป็นว่าตัวไอ้เจ้าเนี่ยด้วยความโกรธภรรยาแล้วด้วยความกลัวภรรยาเนี่ยก็ต้องก็คิดว่าตายเป็นตายอ่ะต้องผ่านในต้นไทรนี้ไปให้ได้เห็นไหมว่าเห็นไหมว่าความกลัวความกลัวภรรยาของสังคมกัมพูชาน้อยหน้าสังคมไทยนะครับก็ตัดสินใจไปอ่ะผ่านพอเราถึงต้นไทรรู้นี่ว่าผีนุก็หลับตาแล้ววิ่งวิ่งไปแล้วก็ไปชนเข้ากับผีที่ยืนอยู่ผีก็ตกใจว่าโอ้ไม่มีใครมากล้าหักหันมาทำอย่างนี้กับเขาได้เลยผีก็โกรธแล้วเจ้าหนุ่มคนนี้เจ้าผู้ว่าที่เป็นพ่อคนนี้ก็โกรธผีใหญ่เลยบอกว่ามาขวางทางได้ไงเนี่ยเป็นผีเป็นอะไรก็แล้วแต่ไปให้พ้นจะรีบไปตามหมอเดี๋ยวไม่ตีตายบอกมาแค่นี้นะครับแล้วก็ผีก็ตกใจแล้วก็บอกตกใจแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยไอ้หมอนี่มันน่าจะเป็นคนดีว่ามันดูแลภรรยามันก็เลยแล้วไอ้เจ้านั่นก็แข็งใจพูดแล้วปรากฏว่าผีนั่นแหละเป็นเพื่อนกันแล้วพาไปหาหมอตำแยครับพอพาไปหาหมอตำแยแล้วก็พาหมอตำแยเนี่ยกับไอ้เจ้าหนุ่มไอ้เจ้าว่าที่พ่อเนี่ยคนนี้กลับมาบ้านแล้วก็บอกกันไว้ว่าถ้าต้องการอะไรอ่ะพึ่งพาอาศัยเมื่อไรอ่ะให้ไปจุดธูปจุดเทียนบอกที่ต้นไม้ได้เลยดังนั้นเองเมื่อคลอดลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วส่งหมอตำแยเรียบร้อยแล้ววันหนึ่งก็อยู่กันอย่างยากจนกลางป่ากลางดงนะครับก็เลยคิดจะก็ไปก็เลยไปบอกว่าถ้ามีอะไรก็ช่วยให้ดอกให้หน่อยอะไรประมาณนี้แล้วก็ปรากฏว่าไอ้เจ้าหนุ่มคนนี้ก็เป็นคนที่แบบเป็นคนที่ซื่อสัตย์ด้วยเป็นคนอะไรด้วยแล้วเสร็จแล้วไอ้ผีก็เล็งเห็นว่าไอ้หมอนี่เป็นคนดีเว้ยก็ทำให้ลูกเศรษฐีคนหนึ่งอยู่ๆก็ไม่สบายขึ้นมาทำยังไงก็ไม่หายครับแล้วนี่ก็ประกาศร้องประกาศให้คนรักษาได้เนี่ยพอจะเดาได้ใช่ไหมครับก็ได้ก็จะให้ยกลูกสาวให้ด้วยแล้วก็ให้สมบัติเป็นเล่มเฟียนอะไรประมาณนี้ไอ้เจ้าหนุ่มคนนี้ก็เข้าไปหาผีก็บอกว่าเอาคาถานี้ไปก็เสร็จก็เอาคาถานั้นแล้วเอาไปรักษาหายเสร็จแล้วก็เขาก็ยกผู้หญิงนะให้เป็นภรรยาเขาบอกว่าไม่ได้ภรรยาไม่เอามีแล้วก็บอกว่าต้องการอะไรบอกให้หมดเลยครับเขาบอกว่าแต่เขาเตรียมสมบัติที่บางส่วนที่ต้องการจะให้ไปแล้วใส่เล่มเฟียนไปแล้วเขาบอกว่าเอาแค่สมบัตินี้ก็พออะไรประมาณนี้ไหนนี่คือต้องการบอกว่าคนที่มีจิตใจดีงามมีคนที่มีความให้เชื่อในใจของตัวเองว่าถ้าเป็นคนดีแล้วเนี่ยไม่ต้องกลัวผีก็เป็นเพื่อนได้ผีก็จะช่วยอะไรประมาณนี้เรียกว่าทำดีผีคุ้มอะไรประมาณนี้ใช่เนี่ยมันเป็นการปลูกฝังใช่ไหมเป็นการปลูกฝังเข้าไปในจิตใจเลยเข้าไปในจิตใจของเด็กเลยต่อมาเนี่ยเด็กพอเมื่อเด็กเติบโตขึ้นมาเนี่ยมันสิ่งเหล่านี้มันก็จะพอเราเด็กจะทำอะไรเนี่ยอย่างที่ผมบอกไว้แต่ต้นว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวนะครับถ้าเกิดจะทำอะไรขึ้นมาปุ๊บสิ่งเหล่านี้มันก็จะควบคุมอยู่จะควบคุมพฤติกรรมและลักษณะนี้อยู่จะควบคุมอยู่แล้วก็ให้เรามีความมั่นใจว่าทำดีแล้วเนี่ยจะต้องได้ดีจิตใจก็จะเข้มแข็งแล้วจะทำอะไรก็แล้วแต่เราก็จะมีความอะไรว่ามั่นคงในไม่โอนเอ็นไม่กลัวไม่หวาดหวั่นกับสิ่งใดถ้าเกิดว่าได้ทำความดีแล้วลักษณะนี้เป็นต้นนะครับนอกนั้นยังมีเรื่องอื่นๆอีกเยอะแยะเลยก็คือเรื่องผีลงไหเรื่องทางผีหลอกได้อะไรได้ดีเพราะผีช่วยอะไรประมาณนี้มันมีได้ผีช่วยนะครับก็มากมายหลายเรื่องเลยนะครับแต่ว่าสรุปฟังไว้เลยว่าทุกเรื่องอ่ะก็คือต้องการให้คนเราเนี่ยมีความมั่นใจในตนเองครับเพื่อในทางที่จะทำความดีเท่านั้นเองนะครับโดยหลักข้อแรกนะครับจะเป็นแบบนี้ต่อไปนะครับข้อที่2นี่ก็คือว่าจะเป็นในเรื่องของประโยชน์ของเรื่องผีเนี่ยก็คือเป็นเรื่องที่จะควบคุมพฤติกรรมคนในสังคมอันนี้ชัดเจนเลยนะครับครับต้องการจะให้คนในสังคมเนี่ยทำอะไรก็แล้วแต่นี่นะครับก็จะใส่เข้าไปในเรื่องผีเช่นยกตัวอย่างเช่นนะครับเรื่องผีอยากกินแซนด์วิชฮะผีอยากกินแซนด์วิชนะครับอันนี้ขอฟังเลยพี่น่าสนใจมากโคตรขัดแย้งเลยนะครับ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 ผมก็เป็นเรื่องยังไงเรื่องผีอยากกินแซนด์วิชเนี่ยเป็นเรื่องที่แบบต้องถอดรหัสนิดหนึ่งนะครับคำว่าแซนด์วิชคืออารยธรรมมาจากโลกตะวันตกนะครับคำว่าแซนด์วิชเนี่ยนะครับแล้วอยากกินแซนด์วิชก็คือผีตัวเนี้ย
ก็คือเป็นวัยรุ่นเนี่ยนะครับก็คือมีความคลั่งไคล้ในวัฒนธรรมตะวันตกแล้วก็อยากกินเรื่องเล่าโดยย่อนะครับนิดนึงก็คือว่าเจ้าหนุ่มคนนี้นะครับเป็นคนที่เรียนหนังสือก็ไม่ค่อยเรียนชอบไปเที่ยวเล่นเที่ยวเตะไปเรื่อยเปื่อยนะครับแล้ววันหนึ่งเนี้ยก็ขี่มอเตอร์ไซค์โดยไม่ใส่หมวกกันน็อกเห็นไหมเห็นไหมขี่มอเตอร์ไซค์ผิดระเบียบสังคมนะใช่ใช่แล้วก็ไม่ใส่หมวกกันน็อกผิดกฎหมายนะแล้วไปแซงในทางที่ไม่ควรแซงอีกแล้วปรากฏว่าโดนรถเบียดแล้วก็โดนรถเหยียบรถทับตายครับพอโดนรถทับตายแล้วทีนี้ก็พอดีโยมพยาบาลยังโยมพยาบาลตอนนั้นนะยังไม่รู้เพราะว่ามันตายก่อนกำหนดนะครับครับผมต้องร่นเร่อยู่และพอดีว่าช่วงนั้นอ่ะเป็นเทศกาลประจุมบึนประจุมบึนก็คือเป็นเทศกาลที่ถ้าเกิดมองในประเทศนะมองในบ้านเราก็คือศาสตร์เขมรนั่นเองเป็นศาสตร์อ๋อครับเดือน10บ้านเรานั่นแหละครับต้องครับก็คือประจุมบึนก็คือศาสตร์เขมรศาสตร์อยู่ตรงเดือน10เหมือนกันนะครับแต่ว่ารายละเอียดต่างกันนะครับทีนี้เรื่องของเรื่องก็คือว่าพอโยมพยาบาลรู้ก็มาจะมาเอาวิญญาณมาเอาวิญญาณแต่ว่าไอ้ผีตัวเนี้ยนะบอกว่าอย่าขอได้ไหมช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลศาสตร์เขมรอยากกินแซนด์วิชแต่ว่าไปหากินที่ไหนก็ไม่ได้เลยขอกินแซนด์วิชก่อนแล้วก็ให้ผ่านเทศกาลนี้ไปก่อนได้ไหมเห็นไหมอ้างคำว่าเทศกาลศาสตร์เขมรหรือว่าประจุมบึนเนี่ยโยมพยาบาลยังยอมอ่ะนี่คืออะไรนี่คือสัญญาของการที่จะบอกว่าเทศกาลนี้สำคัญมากแม้โยมพยาบาลโยมมาทูตส่งโยมมาทูตมารับวิญญาณเนี่ยโยมมาทูตยังโอนอ่อนพรตามให้อ่ะเห็นไหมเห็นไหมสุดยอดขนาดไหนอันนี้เป็นสัญญาแล้วเสร็จแล้วก็ไอ้เจ้าผีตัวนี้ก็ร่อนเร่แล้วไปหากินแซนด์วิชตอนที่เขาเอาขนมไปทำบุญปรากฏว่าไม่มีใครเอาแซนด์วิชไปทำบุญเลยมีแต่ขนมข้าวต้มขนมข้าวต้มขนมเทียนแล้วก็ขนมโกแล้วก็ขนมที่ว่าเป็นประเพณีของเขาที่จะต้องไปทำบุญในเทศกาลนี้ครับไม่มีแซนด์วิชกินหาไม่ได้อ่ะหาไม่ได้เลยแล้วทีนี้ก็มานั่งร้องไห้จนกระทั่งโยมบาลถามมาจะกลับมาบอกว่าเฮ้ยทำไมจะได้เวลาแล้วบอกไม่ได้เขายังไม่ได้กินเลยแล้วทำไมแล้วทีนี้เขาบอกว่าอ๋อวิธีการก็คือเขาไปเข้าฝันให้ไปเข้าฝันในเทศกาลมันยังไม่หมดไงบอกให้ไปเข้าฝันเพื่อนน่ะที่เป็นเพื่อนที่เรียนอยู่ด้วยกันนั่นน่ะครับไปเข้าฝันแล้วก็บอกให้ทำบุญไปให้บุญไปแล้วด้วยแซนด์วิชไปน่ะแล้วปรากฏว่าเมื่อทำบุญไปแล้วเนี่ยเจ้าคนนี้ก็ได้กินแซนด์วิชแล้วก็ได้ไปเกิดใหม่ได้ไปเกิดใหม่นะครับคือได้กลับไปเมืองไปยมโลกแล้วก็ได้ไปเกิดใหม่ครับเนี่ยอันนี้ในเรื่องนี้ก็คือต้องการที่จะควบคุมพฤติกรรมคนในสังคมกัมพูชาว่าอย่าเห่อเหิมอาหารที่มาจากตะวันตกหรือว่าอารยธรรมที่มาจากตะวันตกโดยใช้เรื่องเล่าผีเนี่ยเป็นตัวกำกับและขณะเดียวกันก็ยังยกเทศกาลหรือยังยกประเพณีที่สำคัญที่สุดของชาวเขมรก็คือสายเขมรหรือว่าประจุมบึนเนี่ยเพราะว่าเทศกาลนี้เป็นความเชื่อว่าผีบรรพบุรุษที่ตายไปเนี่ยจะต้องรอบางคนเนี่ยเคยเกิดเป็นเปรตด้วยซ้ำไปเนี่ยเขาก็ต้องรอเพื่อจะกินอาหารดังนั้นเองคนกัมพูชาเทศกาลนี้ไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็ต้องไปที่วัดที่ใกล้ที่สุดเพื่อทำบุญให้แต่ไอ้เจ้าหนุ่มคนนี้แม้กระทั่งมันตายไปแล้วมันยังไปไม่ได้เพราะว่ามันห่วงกินแซนด์วิชเพราะว่าวิทย์มันไม่ใช่อารยธรรมของมันไม่มีคนทำบุญไปให้ใช่ใช่เมื่อถอนแล้วเนี่ยด้วยอาศัยของเทศกาลศาสตร์เขมรด้วยความสำคัญตรงนี้แม้กระทั่งโยมทูตยังผัดผ่อนให้และขณะเดียวกันเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันก็เป็นสิ่งสะท้อนแล้วอย่างที่ขับรถมอเตอร์ไซค์แซงผิดที่แล้วก็ไม่ใส่หมวกกันน็อกแล้วขับแล้วก็เรียนหนังสือไม่ตั้งใจเรียนเนี่ยแบบเนี้ยมันก็แทรกอยู่ในเรื่องราวของถ้าทำแบบนี้มันจะตายแบบไอ้หนุ่มคนนี้นะแล้วก็ตายแล้วทั้งหมดอยากจะกินแซนด์วิชอยู่มันยังไม่ได้ไปเกิดเพราะมองห่วงอยู่แล้วไม่มีใครทำบุญไปให้กินมันต้องกินอาหารเย็นมันถึงจะได้ไปได้อย่างสบายเพราะว่าเขาทำบุญให้อยู่แล้วอะไรประมาณนี้นี่มันมีวิธีการต่างๆนานาในเรื่องของการเล่าเรื่องผีเพื่อที่จะควบคุมพฤติกรรมคนในสังคมเอาไว้มันไม่ใช่แต่สังคมกัมพูชาหรือสังคมเขมรสังคมไทยเองก็มีเรื่องลักษณะนี้เหมือนกันนะครับโอเคครับนี่เรื่องหนึ่งนะครับถ้าเล่าไปตามเรื่องต่างๆมันก็จะเยอะมากเลยเอาสรุปสั้นๆง่ายๆก็คือยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะเล่าก็คืออย่างกรณีเรื่องผีขนุนนะครับ
ผีขนุนนี่ไม่ได้มีแต่เพราะที่คลองหลอดนะครับนั่นน่ะสิฮะเดินไปเรียบๆเก่งๆมั้งเปล่าทันไหมไม่ทันนะได้ยินแต่ชื่อไม่ทันใช่ไหมครับครับผีขนุนของเขมรก็มีครับผีขนุนเขมรแต่ว่าไม่ได้มีความหมายเหมือนกับคำผีขนุนบ้านเราแถวหลอดแถวนั้นนะครับไม่ใช่ผีขนุนของเขานี่ก็คือว่าเขาอยู่ในเขาเล่าเนี่ยก็คืออยู่เดือดขอบคายของการควบคุมพฤติกรรมคนในสังคมให้อยู่ในให้อยู่ในตามทํานองทองธรรมนั่นเองเรื่องของผีขนุนเนี่ยเป็นเรื่องของในสมัยเขมรแดงมีหัวหน้าผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยเที่ยวไปตีชาวบ้านเขาไปเอาริบรับริบทรัพย์ริบทองสร้อยแหวนเงินทองชาวบ้านเขาเอามาแล้วก็มาใส่หีบไว้แล้วไปฝังไว้ใต้ต้นขนุนครับไปฝังไว้ใต้ต้นขนุนแล้วเวลาตายแล้วเนี่ยก็ไปเกิดไม่ได้อืมเพราะว่าห่วงทรัพย์สมบัติเขาตัวเองนะครับมาผีขนุนอยู่ที่ต้นสิ่งอยู่ที่ต้นขนุนแล้วก็ใครมารุกรานต้นขนุนหรือมาบริเวณที่ตัวเองฝังสมบัติไว้เนี่ยก็จะโดนหลอกกระจายกระเจิงกระจายไปเลยนะครับนี่ก็เป็นลักษณะของการที่ว่าให้คือเป็นการเตือนสติว่าถ้าไปอะไรอะไปโกงสมบัติเข้ามาไปทำร้ายคนอื่นครับด้วยการไปทำร้ายคนอื่นแล้วก็ไปเอาสมบัติเข้ามาเนี่ยมันก็ตายแล้วก็จะกลายเป็นผีลักษณะเป็นผีเฝ้าทรัพย์ในลักษณะนี้เป็นผีขนุนนี่นะครับแล้วก็ไปผุดไปเกิดต้องมาทำบุญทำทานถึงจะได้ไปเกิดเป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นการแล้วเอาอีกนิดนึงนะครับเอาเลยกลุ่มพฤติกรรมคนในสังคมมีอีกเรื่องนึงก็คือว่าเรื่องผีน้ำหรือว่าขโมดตึกเนี่ยนะครับตึกแปลว่าน้ำขโมดแปลว่าผีนะครับผีน้ำนี้ชัดเจนมากเลยคือควบคุมพฤติกรรมคนในสังคมคือเป็นการสอนตรงๆเลยนะครับเรื่องของเรื่องก็คือมีเด็กๆกลุ่มหนึ่งเนี่ยนะครับเล่นน้ำตั้งแต่เช้ายันบ่ายเลยก็ยังไม่ขึ้นนะครับครับโอ้ยังไม่ขึ้นแล้วปรากฏว่าอยู่ๆเล่นๆกันอยู่ดีๆกลับเป็นว่ามีไอ้เด็กคนหนึ่งนะครับหน้าตาก็เหมือนชาวบ้านทั่วไปแต่ว่ามันจะตาแดงๆนะครับก็ปรากฏว่ามาขอเล่นน้ำด้วยมาเล่นน้ำด้วยมาเล่นประมาณว่าเป็นบ้านเราก็อาจจะเรียกเป็นหมาบ้าจับกันต่างในน้ำในไรเนี้ยพอเล่นกันปรากฏว่าไอ้ผีคนนี้มันชนะหมดเลยเพราะมันมองเห็นในน้ำมันจับได้หมดเลยอ๋อครับแต่เอาตัดไปนิดนึงละตัดไปสู่จนตอนพีคของเรื่องก็คือว่ากระดาษที่เล่นกันอยู่ดีๆนั่นนะครับเรียกว่าเล่นตอนเช้าเยอะยันบ่ายแล้วนะครับเด็กๆเนี้ยนะครับมีอยู่ๆแล้วก็มีเสียงเรียกยันยานมาเลยว่าอาแดงชื่อมันชื่อไอ้แดงนะครับอาแดงเรียกเสียงยานเลยทุกคนหันไปดูปรากฏว่ามีผีตนหนึ่งเนี่ยเป็นผู้หญิงเดินเข้ามาปรากฏว่านั่นแหละเป็นแม่ของผีไอ้เจ้าที่มาเล่นกับเพื่อนเนี่ยนะครับอันนี้ก็คือต้องการจะสอนต้องการจะควบคุมพฤติกรรมเด็กว่าถ้าเล่นน้ำตั้งแต่เช้ายันบ่ายเนี่ยมึงจะเป็นหวัดมึงจะไม่สบายใช่เป็นหวัดมึงจะไม่สบายหนูไม่ควรจะเล่นน้ำขนาดนี้ถ้าเกิดเล่นน้ำขนาดนี้มันผีมันจะมานะผีมันจะมาเล่นด้วยนะอะไรประมาณนี้อันนี้ก็คือเป็นอะไรนะสิ่งที่แฝงฝากอยู่ในเรื่องผีนะครับยังไม่จบนะครับอีกหัวข้อหนึ่งก็คือว่านอกจากความมั่นคงทางด้านจิตใจที่เล่าไปแล้วแล้วก็ควบคุมพฤติกรรมคนในสังคมโดยใช้เรื่องผีนี้ที่เล่าไปแล้วเมื่อกี้นี้นะครับก็ยังมีความมั่นคงทางสังคมแล้วก็ชาติบ้านเมืองด้วยครับสังคมเนี่ยจะอยู่ได้มั่นคงแข็งแรงด้วยว่าชาติเมืองบ้านเมืองในจะอยู่ได้มั่นคงแข็งแรงเนี่ยต้องเอาใจของประชากรพลเมืองประชาชนพลเมืองเนี่ยรักชาติบ้านเมืองให้ได้ก่อนครับการจะรักชาติบ้านเมืองอาจจะมีศูนย์รวมใจหรืออาจจะมีจุดอะไรทั้งอย่างหนึ่งที่ร่วมกันนะครับอยู่แล้วเสร็จแล้วหรือว่ามีเกิดสำนึกร่วมกันได้ว่าเฮ้ยทำสิ่งนี้มันจะนำมาซึ่งบ้านเมืองเราจะล่มจมบ้านเมืองเราจะอยู่ไม่ปกติสุขนะครับเช่นยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างอย่างกรณีของเรื่องเนี่ยตาคลังเมืองแล้วก็แปลมาก็ไปภาษาไทยก็คือตาคลังเมืองนั่นเองนะครับครับคือตาคลังเมืองเนี่ยเรียกว่าเป็นเนี่ยตาหรือว่าเป็นผีบรรพบุรุษของชาวกัมพูชาเนี่ยเป็นเหมือนว่าเป็นศูนย์รวมใจของเรียกว่าเป็นผีที่ว่ารวมใจของชาวบ้านให้ต่อสู้เพื่อชาติบ้านเมืองได้เลยนะครับเพราะว่าตาคลังเมืองเนี่ยเกี่ยวข้องกับสยามตอนนั้นเรายังไม่ได้เป็นไทยนะครับครับเรายังเป็นสยามอยู่เพราะเราเป็นไทยเมื่อปี2482นะครับเราเป็นไทยเมื่อปี2482นี่เองเมื่อก่อนนะเราเป็นสยามนะครับชาวกัมพูชาเรียกสยามว่าเซียมนะครับเรียกสยามเซียมเนี่ยเซียมก็คือคนไทยทีนี้ตาคลังเมืองเนี่ยเรื่องของเรื่องมันก็คือว่าบ้านเมืองเขมรเนี่ยตอนนั้นนะครับอยู่ในการเรียกว่า
ฟาร์มปกครองของสยามครับบูรณาการปกครองของสยามแล้วทีนี้ก็ปรากฏว่าเดี๋ยวนะปรากฏว่าตาคังเมืองเนี่ยเป็นคนที่ช่วยนะครับตาคังเมืองเนี่ยยังมันก็ต้องเล่าว่าจะตัดไปปุ๊บก็ยังไม่ได้อยู่ดีต้องเล่านิดนึงนะได้เลยครับสยามเนี่ยไปตีเมืองละแวกไปตีเมืองละแวกแล้วก็เสนาเมืองเนี่ยก็เสนาเมืองเนี่ยก็เป็นคนที่อะไรอ่ะเสนาเมืองเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่หนีได้ครับครับหนีจากกองทัพสยามได้แล้วก็ต่อมาเนี่ยมีลูกของกษัตริย์ละแวกเนี่ยนะคนหนึ่งนะครับที่มาอยู่สยามเนี่ยหนีจากสยามไปได้กลับไปบ้านเมืองได้แต่ว่าการรวบรวมกองทัพเนี่ยยังไม่เข้มแข็งยังไม่แข็งแรงกองทัพสยามกลับไปจะไปตีกลับเพื่อให้ปกครองได้เหมือนเดิมก็ลูกของกษัตริย์ที่หนีไปยักษ์สยามเนี่ยก็ประกาศหาคนดีนะครับเรียกว่าประกาศหาคนดีเพื่อเรกู้ชาติบ้านเมืองที่จะต่อสู้กับสยามเพราะว่าไม่มีสิทธิ์เพราะว่ากองทัพนิดเดียวจะไปสู้กับกองทัพสยามที่เกรียงไกรในยุคนั้นไม่ได้นะครับดังนั้นเองก็ประกาศหาก็ไม่มีใครแต่ว่ามีตาคังเมืองนี่แหละครับเป็นเดิมเป็นเสนาอยู่ว่าอาสายังไงครับท่านผู้ฟังครับผมต้นอาสาก็คือว่าเขาเป็นคนอาสากับลูกอดีตกษัตริย์นั่นนะครับว่าเขาเนี่ยจะยอมตายยอมโดดลงไปในหลุมที่เอาปักไว้เนี่ยนะครับยอมโยนไปโดดลงไปยอมตายเพื่อเป็นผีจะได้ไปเกณฑ์กองทัพผีเนี่ยมาสู้กับสยามครับผมก็อันนี้เป็นตำนานซึ่งในประวัติของเนี่ยตาคลังเมืองหรือตาเกลียงเมืองเนี่ยนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็อยู่ยังอยู่นะครับก็สามารถหาอ่านกันได้นะครับก็เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องลักษณะนี้ก็คือว่าเมื่อตาคลังเมืองเนี่ยโดดลงไปในไอ้หลุมฝากเรียบร้อยแล้วตายแล้วปุ๊บเนี่ยก็ไปเกณฑ์กองทัพผีมาพอลาสกองทัพสยามไปปุ๊บตาคลังเมืองเนี่ยก็เกณฑ์กองทัพผีมาสู้รบด้วยสามารถตีกองทัพสยามแตกกลับมาเลยจะเจิงกลับมาเลยนะครับเขาก็กู้ชาติบ้านเมืองได้นะครับด้วยกองทัพผีนั่นแหละครับอันนี้ก็เป็นความเชื่อนะครับดังนั้นเองตาคลังเมืองเนี่ยปัจจุบันนี้มีศาลเนี่ยตาคลังเมืองอยู่ที่เมืองถ้าบ้านเราก็เรียกว่าจังหวัดนะครับของกัมพูชาเรียกว่าแคบหรือเขตนะครับก็คืออยู่ที่โพธิสัตว์นะครับก็เลยพัฒนาไปหน่อยหนึ่งนะครับก็อันนี้ก็เป็นสอนย่อยมากเลยแล้วก็เคยไปดูนี่แหละครับว่าอันนี้ก็ถือว่าตรงนี้มันเป็นเรื่องเล่าผีที่อะไรที่สร้างความกลมเกลียวคนในสังคมเพื่อชาติบ้านเมืองเพื่อสังคมที่เป็นอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเรื่องหนึ่งนะครับแล้วยังมีเรื่องอื่นๆอีกมากมายนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งถ้าเล่าไปมันก็จะยาวเอาเป็นว่าเรื่องผีเนี่ยที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และไม่ดับไปในสังคมต่างๆไม่ว่าจะสังคมกัมพูชาหรือกบเบนในสังคมกบเบนโบราณหรือในประเทศกัมพูชาปัจจุบันหรือว่าในประเทศไทยหรือประเทศอื่นๆก็แล้วแต่เนี่ยก็มันมีประโยชน์อย่างที่ผมบอกก็คือหนึ่งเนี่ยสร้างความมั่นคงทางด้านจิตใจให้คนเนี่ยได้ทำความดีนะครับสองคือควบคุมพฤติกรรมคนในสังคมให้อยู่ในคันลองของธรรมไม่ให้ทำผิดกฎหมายอย่าลืมนะครับกฎหมายเนี่ยนะครับกฎหมายทั่วไปเนี่ยนะครับคนทำความผิดเนี่ยไม่มีใครเห็นนะครับครับมีคนเห็นถึงจะเป็นพยานแล้วก็ไปจับเข้าคุกเข้าตารางได้แต่ถ้าไม่มีคนเห็นเนี่ยก็ไม่มีใครมาทำอะไรได้แต่เรื่องผีมันควบคุมใจคนนะครับถ้าทำรู้สึกว่าทำสิ่งนี้ผีไม่ปลื้มใช่นี้ผีไม่ชอบคาดไม่ได้เว้ยถ้าทำแล้วผิดผีเราจะต้องลำบากเห็นไหมใช่มันควบคุมจิตใจของคนไว้เลยนะครับประการที่สามก็คือเพื่อความมั่นคงทางสังคมและชาติบ้านเมืองก็คือต้องเราจะเห็นอยู่นะครับแต่ละหมู่บ้านหรือว่าแต่ละตำบลหรือแต่ละจังหวัดหรือว่าประเทศเราก็แล้วแต่ก็จะมีในระดับประเทศเราก็มีพระสยามเทวาธิราชใช่ไหมครับครับที่ศูนย์รวมใจของชาวไทยในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในลักษณะนี้เพื่ออะไรก็เพื่อที่จะรวมจิตใจคนไทยไว้เพื่อที่จะได้ทำความดีเพื่อชาติบ้านเมืองนั่นเองนะครับครับผมครับผมก็โดยสรุปรวมแล้วก็เรื่องของผีเขมรที่ผมได้ศึกษาเนี่ยนะครับก็จะขอสรุปว่าเนี่ยเมื่อก็ขอสรุปว่าในเรื่องของผีเนี่ย
เดิมการเกิดขึ้นของเรื่องผีเนี่ยมันก็คือเพื่อที่จะในเอาเป็นว่าผีเขมรก่อนนะครับในผีในสังคมเขมรเนี่ยก็คือคำเรียกผีเขมรเนี่ยก็คือเขาจะเรียกคำว่าขมอดหรือขโมดนะครับก็จะต่างกับไทยตรงที่ว่าเราเรียกว่าผีแต่ว่าเราเรียกผีทุกชนิดว่าขึ้นต้นว่าผีหมดแต่ว่าเขมรเนี่ยเขาจะเรียกคำว่าขโมดในความหมายของคำว่าผีของบ้านเรานะครับอันนี้ก็เป็นบทสรุปแล้วก็ผีของเขมรถ้าเกิดแบ่งกันจริงๆแล้วก็คือเป็นผีกลุ่มแรกแล้วก็คือเป็นผีบรรพบุรุษนะครับที่ยุคเนียตาอารักเมบาจาตุมบลึงเนี่ยเป็นผีบรรพบุรุษแล้วก็เป็นผีที่อยู่กับสังคมเขมรมานานก็คือชุมเนียงพะเตี้ยซึ่งเรียกว่าเป็นผีบ้านเราเรียกว่าผีเรือนแล้วก็มะเร็งกองเวียวนะครับอันนี้ก็เป็นผีที่อยู่คู่กับสังคมเขมรมาต่อมาก็จะเป็นผีที่เกิดจากสังคมพุทธนะครับที่ว่าพุทธศาสนาเข้าไปนะครับก็จะมีสัมภเวสีเปรตอสุรกายเหมือนกับบ้านเราเลยนะครับอันก็เป็นลักษณะความเชื่อเดียวกันก็แล้วนอกนั้นก็อย่างที่ผมสรุปไปเมื่อกี้ว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่ไม่ดับไปเพราะว่าสมองการที่จะสร้างความมั่นคงทางด้านจิตใจให้ควบคุมพฤติกรรมคนในสังคมแล้วก็ให้ความมั่นคงทางด้านทางสังคมและก็ชาติบ้านเมืองเพื่อให้บ้านเมืองอยู่นั่นเองครับผมสิ่งเหล่านี้นะครับก็เป็นองค์ประกอบต่างๆที่ทำให้เรื่องผีอยู่และคู่กับสังคมเขมรและสังคมชาติอื่นๆอีกมากมายต่อไปนะครับท่านครับโอ้โหคุณผู้ฟังครับผมฟังเพลินเลยครับคุณผู้ฟังและผมก็เชื่อว่าทุนฟังเนี่ยจะรู้สึกเหมือนกับผมนะครับว่าพี่ทินเนี่ยรู้เยอะฮะรู้เยอะรู้จริงและรู้ลึกด้วยนะครับเนี่ยนะฮะคุณสมบัติของคนจบปริญญาเอกครับต้องชื่นชมนะครับแล้วผมอยากเชิญคุณผู้ฟังติดตามผลงานพี่ทินครับมีหลายๆเล่มนะครับแล้วก็เรื่องผีเนี่ยลงตีพิมพ์ในตุ่ยตูนอยู่บ้างแล้วใช่ไหมครับพี่ลงตุ่ยตูนอยู่บ้างแล้วและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าจะไม่พูดแต่ไม่เป็นไรก็คือว่าวิทยานิพนธ์ของผมเนี่ยมีสำนักพิมพ์หนึ่งได้ขอไปแล้วตอนนี้น่าจะอยู่ในระหว่างการจัดอาร์ตเวิร์กอยู่นะครับถ้าเกิดว่าถ้าออกแล้วเดี๋ยวยังไงจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบได้ครับโอ้ครับคุณผู้ฟังก็จะเป็นหนังสือเล่มใหญ่เลยแล้วแล้วก็เพราะว่าย่อยไปจากวิทยานิพนธ์แล้วก็น่าจะเป็นหนังสือเขมรผีเขมรเชิงวิชาการที่มันเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กเล่มแรกๆของประเทศไทยนะครับน่าจะเป็นลักษณะนั้นนะเพราะว่าโดยรวมแล้วเนี่ยผมยังมองไม่เห็นว่ามีใครได้เขียนในลักษณะเชิงวิชาการแบบนี้มาก่อนนะครับก็อันนี้ก็ขอให้อดใจรออีกนิดนึงนะครับคิดว่าจากการเวิร์กอยู่ตอนนี้นะครับเราได้คำนำได้ต้นฉบับได้อะไรไปเรียบร้อยแล้วครับโอ้พี่ทินบอกว่าจะไม่พูดนะครับคือเราได้ฟังวันนี้ถือเป็นเรื่องดีมากๆครับจากวิทยานิพนธ์400กว่าหน้านะครับคุณผู้ฟังแล้วผมทึ่งนะที่พี่ทินต้องอ่านวรรณกรรมเกี่ยวกับผีเขมรเนี่ยเป็นร้อยเรื่องอ่ะนะครับแล้วย่อยออกมาได้อย่างนี้เนี่ยเป็นอัศจรรย์ครับคุณผู้ฟังครับเนี่ยครับต้องถือว่าเป็นงานมาสเตอร์พีซนะครับแล้วเราจะรอต้อนรับผลงานเล่มล่าสุดของพี่ทินนะครับออกมาแล้วส่งข่าวเราด้วยนะพี่ยังไงจะได้ช่วยประชาสัมพันธ์นะครับครับผมยินดีครับคุณต้นยินดีครับท่านผู้ฟังครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ทินครับดร.สัจภูมิละอออีกครั้งหนึ่งนะครับที่ให้เวลามาพูดคุยกับเราครับเราจะเป็นกำลังใจให้พี่ในการค้นคว้าหาเรื่องราวต่างๆมานำเสนอต่อไปนะครับเรื่องเหล่านี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านมากๆเลยนะครับขอบคุณและเป็นกำลังใจให้นะครับพี่ขอบพระคุณมากๆรักษาสุขภาพนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับที่ท่านได้ฟังจบลงไปเป็นรายการชายอลไลพอดแคสต์แสงส่องวรรณกรรมอำนวยการผลิตโดยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยชัยจักรทวยุทธานนท์บันทึกเสียงและดำเนินรายการโดยมีคณิษฐาวชิราภรณ์พฤทธและชัดชัยคุ้มอนุวงศ์เป็นผู้ประสานงานกลับมาพบกับรายการชายอลไลพอดแคสต์แสงส่องวรรณกรรมได้ใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ